ราชินีไอดอลคงไม่มีคำไหนคู่ควรไปมากกว่าคำนี้กับไอดอลที่สามารถครองบัลลังก์ 48 Group ได้ถึง4ครั้งซาชิฮาระรีโนเป็นเมมเบอร์ที่ไม่ได้มีหน้าตาเป็นจุดเด่นแต่ความพยายามความสามารถของเธอนั้นทำให้เธอได้มาอยู่บนจุดสูงสุดของ 48 Group ได้และในคลิปนี้จะเป็นประวัติของไอดอลมหาชนซาชิฮาระรีโนซาชิฮาระรีโนหรือซาชิเธอมีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดโออิตะเธอได้รู้จักกับไอดอลและได้เป็นโอตะของค่ายฮัลโหลโปรเจกต์จากการได้รู้จักมอนนี่มุสุเมะเธอได้เริ่มตามวงไอดอลวงนี้จนกลายเป็นแฟนตัวยงของพวกเธอแม้ว่าซาชิจะไม่โดดเด่นที่โรงเรียนของเธอแต่เธอกลายเป็นโอตะของค่ายฮัลโหลโปรเจกต์ที่โด่งดังในย่านคิวชูที่เรียกได้ว่าในช่วงเวลานั้นมีโออิตะซาชิฮาระและคาโกชิมะคาชิวากิเป็นโอตะที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางซาชิที่ได้ติดตามมอร์นิ่งมุสุเมะจากรายการโทรทัศน์ก็คิดว่าไอดอลนั้นคาแรคเตอร์เป็นสิ่งที่สำคัญเธอจึงอยากเป็นไอดอลโอตาคุแต่ด้วยสภาพแวดล้อมบ้านเกิดที่เหมือนชนบทการพูดกับคนอื่นว่าตัวเองจะเข้าวงการบันเทิงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากซาชิจึงสมัครการออดิชั่นมอร์นิ่งมุสุเมะโดยไม่บอกใครแต่เธอก็ต้องผิดหวังหลังเอกสารของเธอมีปัญหาแต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นเกิดขึ้นเมื่อตอนเธออยู่ชั้นมัธยมเธอได้รับจดหมายที่ส่งมาถึงบ้านว่าอย่าโผล่หน้ามาโรงเรียนอีกนะเธอคาดว่านั่นเป็นจดหมายที่ส่งมาจากเพื่อนที่โรงเรียนซัตชี่ที่เห็นแบบนั้นทำให้เธอเกลียดโรงเรียนและไม่ไปโรงเรียนอีกซัตชี่ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษนั้นกำลังคิดถึงอนาคตของตัวเองในขณะเดียวกันนั้นมีข่าวว่า AKB48 กำลังเปิดรับสมัครทำให้เธอมุ่งหน้าไปโตเกียวเพื่อที่จะไปออดิชั่นโดยมีการเข้าโรงเรียนที่โตเกียวเป็นเรื่องรองลงมาซัตชี่นั้นเคยชมการแสดงของ AKB มาแล้วที่ฟุกุโอกะและนี่ก็เป็นโอกาสที่เธอจะได้ชม AKB ที่เธียเตอร์มันทำให้เธอประทับใจวงไอดอลนี้เป็นอย่างมากซึ่งในการออดิชั่นนั้นซัตชี่ได้ร้องเพลงบิงโกซึ่งเป็นเพลงของ AKB48 แต่เพราะความตึงเครียดเสียงของเธอจึงขาดๆเกินๆแต่ด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบทำให้เธอผ่านการออดิชั่นและกลายมาเป็นเมมเบอร์รุ่นที่5ของ AKB48 ซึ่งในปี2008การที่ซัตชี่เป็น AKB ทำให้เธอต้องย้ายมาที่โตเกียวเธอมีเพื่อนอยู่แค่หยิบมือแต่ซัตชี่ก็ได้บอกเพียงเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอว่าเธอจะไปโตเกียวและจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงซึ่งเธอนั้นไม่ได้บอกว่าตัวเองจะไปเป็นเมมเบอร์ AKB48 แต่อย่างใดและเมื่อวันแรกของการซ้อมมาถึงเมื่อซัตชี่เริ่มเต้นเธอก็รู้สึกปวดหลังและปวดเอวจนเธอต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหันสตาฟได้โทรหาแม่ของซัตชี่แต่แม่ของเธอนั้นตอบกลับมาว่าเธอให้ซัตชี่มาโตเกียวเพื่อให้เข้าโรงเรียนมัธยมปลายไม่ใช่ AKB ดังนั้นต้องรับความเสี่ยงของตัวเธอเองซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานแม่ของซัตชี่ก็มาอาศัยอยู่ร่วมกับเธอที่โตเกียวและในเดือนมีนาคมซัตชี่ก็ได้เดบิวต์ที่เทียเตอร์โดยการเต้นเป็นแดนเซอร์ในสเตจของทีม B ซึ่งต่อมาในเดือนสิงหาคมซัตชี่ก็ได้เลื่อนขั้นจากเคนคิวเซมาเป็นเมมเบอร์ของทีม B ซึ่งเธอเป็นเมมเบอร์คนที่3ของรุ่นที่5ที่ได้เลื่อนขั้นต่อจากมิยาซากิมิโฮะและคิตาฮาระริเอะและในเดือนตุลาคม AKB48 ได้ออกซิงเกิลที่10โอโกเอะไดมอนด์ซึ่งซัตชี่ก็ได้ติดเซมบัสซึเป็นครั้งแรกจากเพลงนี้ต่อมาในปี2009ในเดือนกุมภาพันธ์วันแรกของสเตจใหม่ของทีม B ทีม B First Stage Idol No Yoake ได้มีเพลงที่มีชื่อว่า Itoshiki Natasha เป็นเพลงยูนิตที่ประกอบไปด้วยคาตายามะฮารุกะทานาเบะมิกุและซัตชี่ฮาระริโนโดยเพลงนี้เป็นครั้งแรกที่ซัตชี่นั้นได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งของเซนเตอร์โดยการที่ซัตชี่นั้นไม่ได้เป็นคนที่สวยหรือมีจุดเด่นที่หน้าตาเธอจึงพยายามหาซีนของตัวเองอย่างในรายการ AK Bingo เธอได้ปรากฏตัวในช่วง AK Best 10และได้โชว์การโอตะเกะซึ่งก็สามารถเรียกเสียงหัวเราะได้อย่างมากและในเดือนกรกฎาคมการเลือกตั้งครั้งแรกของ AKB48 ก็มาถึงซึ่งซัตชี่นั้นได้ไปในอันดับที่27ซึ่งเธออยู่ในตำแหน่งของ Undergirl ต่างจากมิยาซากิมิโฮะที่ได้อันดับที่18และคิตาฮาระริเอะที่ได้อันดับที่13โดยซัตชิก็ได้กล่าวว่าเธอขอโทษจริงๆแต่เธออยากจะขอบคุณเป็นแฟนทุกคนที่โหวตแม้จะครั้งเดียวดังนั้นเธอจะโอตะเกะให้ดีที่สุด
แม้จะพูดติดตลกแบบนั้นแต่ซัชชี่ก็ร้องไห้เพราะช็อกกับผลการเลือกตั้งซึ่งซัชชี่นั้นก็อยู่ในเพลงรองของซิงเกิลที่13ของ AKB48 โตเบนายอากิฮาโจซึ่งในเดือนสิงหาคมคอนเสิร์ตที่นิฮงบูโดคัง AKB48 ได้มีการชัฟเฟิลเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มีการประกาศให้ซัชชี่ย้ายจากทีม B ไปอยู่ทีม A ต่อมาในปี2010ซัชชี่ได้ปรากฏตัวบนละครของ AKB48 มาจิซุกะกาคุเอ็นโดยเธอรับบทเป็นโอตะหัวหน้าของแก๊งฮอร์โมนและในเดือนมีนาคมก็ได้มีการประกาศถึงการย้ายเข้าไปอยู่ในเอเจนซี่ใหม่ของซัชชี่อย่างโอตะโปรดักชั่นซึ่งต่อมาในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่2ของ AKB48 ซึ่งในครั้งนี้ซัชชี่ได้ไปในอันดับที่19โดยเธอก็ได้กล่าวว่าในปีที่แล้วเธอไม่ได้ถูกเลือกเป็นเซมบัสเธอไม่มีความสุขและเสียใจมากแต่มาในครั้งนี้ด้วยความช่วยเหลือของทุกคนทำให้เธอมีความสุขแต่ว่าในครั้งต่อๆไปเธอขอยืมพลังของแฟนๆสักนิดนึงขอบคุณและการที่ซัชชี่ได้อันดับที่19ทำให้เธออยู่ในเพลงหลักของซิงเกิลที่17Heavy Rotation และเป็นการหวนกลับมาอยู่ในเซมบัสึอีกครั้งหลังเธอหลุดเซมบัสึตั้งแต่ซิงเกิลที่12นามิดะเซอร์ไพรส์ต่อมาในเดือนสิงหาคมโฆษณาของเพลง Heavy Rotation ชื่อของซัชชี่ได้ปรากฏอีกชื่อหนึ่งว่าซาชิโกะซึ่งภายหลังทั้งเว็บไซต์ของ AKB และ Otapo ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นซาชิโกะโดยที่เรื่องนี้นั้นซัชชี่ไม่ได้รู้ล่วงหน้ามาก่อนซึ่งต่อมายิ่งไปกว่านั้นคือการเปลี่ยนชื่อสเตจเป็นซาชิโกะแต่ในวันต่อมาก็ได้มีประกาศว่าเรื่องเปลี่ยนชื่อนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ทำมาเล่นๆซึ่งที่มาของชื่อซาชิโกะนั้นเป็นคาชิวากิยูกิที่ตั้งชื่อนี้ให้เธอตั้งแต่เข้าวงมาใหม่ๆและชื่อนี้ก็กลายเป็นเหมือนชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งของซาชิไปโดยในเดือนตุลาคมนั้นในรายการอาริโยชิ AKB เคียววะโคโคได้มีช่วงที่มีชื่อว่าซาชิฮาระไพโดยเป็นช่วงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับซัชชี่ที่มีคาแรคเตอร์เฮตาเละหรือไอดอลกากากนั้นจะมาทำการท้าทายกับพิธีกรของรายการอย่างโคจิมะฮารุนะและในเดือนธันวาคมซัชชี่ได้ทำการท้าทายโดยการที่เธอต้องอัปเดตบล็อกของเธอจำนวน100ครั้งใน24ชั่วโมงซึ่งเธอก็ทำสำเร็จมีคนดูบล็อกของเธอจำนวน35ล้านครั้งและมีคอมเมนต์ราว 200,000 คอมเมนต์และในช่วงท้ายปีก็ได้มีประกาศว่าซัชชี่จะมีรายการเป็นของตัวเองและเป็นครั้งแรกที่เมมเบอร์ของ AKB จะมีรายการเป็นของตัวเองแบบเดียวๆโดยที่รายการจะเริ่มในปีหน้าในรายการที่มีชื่อว่าซาชิโกโนคุเซนิเป็นรายการที่จะเชิญแขกรับเชิญจากค่ายโอตาโปมาร่วมท้าทายสิ่งต่างๆกับซัชชี่ต่อมาในปี2011ในเดือนมกราคมที่อีเวนต์ Request Hour ได้มีการประกาศยูนิตใหม่เป็นการรวมตัวของโอชิมะยูโกะฮิตาฮาระริเอะโยโกยามะยุยและซาชิฮาระริโนโดยเป็นยูนิตที่มีชื่อว่า Not Yet ซึ่งพวกเธอก็ได้ปล่อยซิงเกิลแรกในเดือนมีนาคมในชื่อชูมัสึ Not Yetซึ่งต่อมาในเดือนพฤษภาคมซาชิได้ประกาศที่จะทำการอัปเดตบล็อกจำนวน200ครั้งเนื่องโดยการฉลองบล็อกครบรอบ1ปีซึ่งเธอก็ทำการท้าทายนี้สำเร็จใน24ชั่วโมงซึ่งมียอดดูถึงมากกว่า91ล้านครั้งและคอมเมนต์ราว 810,000 คอมเมนต์กลายเป็นสถิติโลกของอามีบาบล็อกและกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดได้รับรองว่าเป็นบุคคลที่มียอดคอมเมนต์ในบล็อกส่วนบุคคลมากที่สุดภายใน24ชั่วโมงซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่3ของ AKB48 อันดับของซัชชี่เหลือเพียงเลขตัวเดียวเธอได้ไปในอันดับที่9ซึ่งซัชชี่ก็ได้กล่าวว่าเธอมีความสุขมากเธอไม่คาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เธอจะได้เป็นมีเดียเซมบัสึและอันดับที่9ในครั้งนี้สำหรับซัชชี่ฮาระที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเต้นก็ไม่เก่งร้องก็ไม่เก่งแล้วก็ไม่ได้น่ารักไม่เคยภูมิใจกับมันเลยแต่ทุกคะแนนโหวตของทุกคน 45,000 โหวตนั้นทำให้เธอมีความภูมิใจปีที่แล้วเธอมีเวลาอยู่ใน PV เพียงแค่ 3.5 วินาทีเท่านั้นแต่ในปีนี้เธอจะให้ทุกคนเห็นเธอนานขึ้นอีก1วินาทีขอบคุณซึ่งต่อมาในปลายเดือนกันยายนรายการซาชิโกโนคุเซนิก็มาถึงตอนสุดท้ายซาชิกล่าวว่าเธอได้เรียนรู้อะไรมากมายจากรายการนี้ขอบคุณซูจิดะเทริยุกิผู้ที่เป็นพิธีกรและสตาฟทุกคน
หวังว่าสักวันหนึ่งจะเจอกันอีกครั้งและในเดือนธันวาคมซัชชี่ได้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาโดยเป็นครั้งแรกที่เธอได้เป็นพรีเซนเตอร์คนเดียวในโฆษณาของเกม Maple Story และต่อมาในปี2012ในเดือนมกราคมซัชชี่ได้ออกโฟโต้คอลเลกชันเล่มที่1ของเธอโดยที่มีชื่อว่าซาชิโกและในงานจับมือของซิงเกิลอูเอกาลามาริโกในเดือนมกราคมได้มีประกาศว่าซัชชี่จะมีโซโล่เดบิวต์โดยค่ายเพลงที่เธอจะทำเพลงเดี่ยวนั่นก็คือ Awakeซึ่งในเดือนเดียวกันนั้นซัชชี่ก็ได้รับบทเป็นตัวเอกเป็นครั้งแรกในละครที่มีชื่อว่ามิวสึโนะคากามิโดยเธอก็ได้รับบทเป็นมุโคดะมากิเด็กผู้หญิงชาวชนบทที่ภายนอกดูธรรมดาไม่มีความพิเศษใดๆได้เจอกับนักแสดงคนหนึ่งเขาได้พบว่าเธอมีความสามารถในการจำบทได้เร็วแม้ได้ยินเพียงแค่ครั้งเดียวและเธอยังมีความกล้าหาญในการแสดงทำให้เขาตัดสินใจจะนำพาเธอเข้าสู่เส้นทางของนักแสดงโดยในละครเรื่องนี้ก็ได้ซิงเกิลเดี่ยวของซัชชี่มาเป็นทีมซองซึ่งซิงเกิลนั้นมีชื่อว่าโซเลเดโมสุกิดาโยต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ซัชชี่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แฟชั่นของญี่ปุ่นอย่างซาแมนธาทาวาซ่าซึ่งต่อมาในเดือนเมษายนจังหวัดโออิตะได้แต่งตั้งให้ซัชชี่เป็นทูตประจำจังหวัดโดยการที่ซาชิเป็นคนที่มักพูดถึงบ้านเกิดของตัวเองตลอดทั้งในรายการทั้งบล็อกนายกเทศมนตรีเลยมอบตำแหน่งนี้ให้เธอและในกลางเดือนเมษายนซาชิกำหนดแผนการจัดอีเวนต์ซาชิฮาระรีโนะโปดิโอยูสุไดอิคายยูบิมัสริไอดอลลินจิโซไคโดยเป็นงานจัดแสดงคอนเสิร์ตที่มีการแสดงของไอดอลจากญี่ปุ่นรวมไว้ด้วยกันโดยสามารถเข้าชมได้ด้วยการซื้อซิงเกิลเดี่ยวของซาชิซึ่งซิงเกิลโซเลเดโมสุกิดาโยก็ได้วางจำหน่ายในวันที่2พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเดียวกับซิงเกิลโอิเดะแชมพูของโนกิซากะ46ทำให้วันนั้นมีการออกอากาศฉุกเฉินของรายการ AK Bingo โดยเป็นรายการสดและเปลี่ยนชื่อเป็นซาชิบิงโกโดยในรายการซิงเกิลเดี่ยวของซาชิโซเลเดโมสุกิดาโยต้องมาแข่งกับซิงเกิลโอิเดะแชมพูของโนกิซากะ46ว่าใครมียอดขายจากโอริกอนชาร์ตมากกว่ากันซึ่งในรายการก็ได้เล่าการโปรโมทซิงเกิลของซัชชี่ที่เธอไปทั้งสถานีรถไฟโรงเรียนร้านขายซีดีรวมถึงร้องเพลงให้คนที่กำลังแช่ทรายซึ่งผลที่ออกมาโนกิซากะ46ขายไปได้ 111,222 แผ่นส่วนซิงเกิลของซัชชี่นั้นขายไปได้ 56,879 แผ่นซัชชี่แพ้ในการแข่งขันแต่ในรายการเธอก็ได้ทำการแช่น้ำร้อนเพื่อเป็นการแสดงตอบแทนแฟนๆโดยหลังจากนั้นทางเอเวกได้มาขอโทษเนื่องจากพบว่าซิงเกิลทั้ง4ไทยนั้นมีซีดีฉบับเทเตอร์จำนวนประมาณ 12,000 แผ่นที่ไม่ถูกรวมอยู่ในการจัดลำดับเพราะในแผ่นซีดีมีเพลงจำนวนทั้งหมด5เพลงซึ่งไม่เป็นไปตามกฎของโอริกอนที่ให้มากสุด4เพลงซึ่งผลในสัปดาห์นั้นซิงเกิลโซเลเดโมสุกิดาโยขายไปได้ 124,000 แผ่นเป็นอันดับที่2รองจากโอิเดะแชมพูที่ขายได้ 156,000 แผ่นโดยในวันที่4ของเดือนพฤษภาคมนั้นซัชชี่ก็ได้ทำการท้าทายอีกครั้งโดยการอัพ Google Plus จำนวน300ครั้งภายใน24ชั่วโมงซึ่งซัชชี่นั้นก็ทำสำเร็จอีกครั้งและต่อมาในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่4ของ AKB48 สื่อบางสื่อก็ไม่ได้คาดการว่าซัชชี่นั้นจะติดคามิเซเว่นแต่สิ่งที่เธอได้มานั้นคือซัชชี่ได้อันดับที่4โดยเธอก็ได้กล่าวว่าเมื่อเธอได้ยินประกาศอันดับแต่ละอันดับมันทำให้เธอไม่สบายใจแม้เธอจะยืนอยู่ตรงนี้แต่เธอก็เบื่อหน่ายกับการคร่ำควรวญของเธอแต่เมื่อเธอได้ยินคำพูดของมาริโกะซามะเธอก็คิดว่าเธอจะไม่คร่ำควรวญอีกต่อไปเธอนึกภาพตัวเองไม่ออกว่าจะเป็นเช่นไรหลังออกจากโออิตะเพื่อมาเข้า AKB ที่โตเกียวเธอคิดไม่ถึงว่าจะมีวันนี้การเลือกตั้งครั้งแรกเธอไม่ติดเซมบัสึเธอมีหลายคนที่ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ให้กำลังใจเธอจากโออิตะเสียดายที่ไม่มีการออกอากาศที่นั่นแต่เธอก็เชื่อว่าแม่ของเธอต้องเชียร์เธออยู่แน่ๆและที่สำคัญแฟนๆที่สนับสนุนเธอเธอจะไม่ร้องไห้ข้ามควรอีกเธอจะทำให้ได้ดังนั้นเธออาจจะไม่ได้กากแล้วก็ได้แต่เธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโปรดสนับสนุนเธอต่อไปด้วยซึ่งหลังจากการเลือกตั้งไม่กี่วันซัชชี่ก็ต้องพบกับมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตเมื่อบุญชุนรายสัปดาห์ได้ตีพิมพ์บทความที่ได้สัมภาษณ์กับบุคคลที่อ้างว่าเคยคบหากับซัชชี่
ในช่วงฤดูร้อนปี2008ซึ่งในรายการ AKB48 All Night Nippon ซัตชิก็ได้ออกมาขอโทษแฟนๆและอธิบายว่าสิ่งที่อยู่ในข่าวนั้นมีหลายส่วนที่ไม่เป็นความจริงแต่เธอยอมรับว่ารู้จักกับผู้ชายคนนั้นแต่เป็นแค่เพื่อนกันทางด้านอากิโมโตะยาสุชิก็ได้บอกกับซัตชิว่าเธอจะย้ายไป HKT48 ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งอากิพีก็กล่าวเสริมว่าการย้ายของซัตชินั้นไม่ได้เป็นการลงโทษแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่มากกว่าและในวันที่20มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายของซัตชิในฐานะ AKB48 กับการแสดงสเตจวันเกิดของมัตสึบาระนัตสึมิซึ่งซัตชิก็ออกมาพูดกับแฟนๆโดยเธอก็ได้ขอโทษอีกครั้งกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและได้เข้าร่วมการแสดงสเตจซึ่งการแสดงมาถึงในเพลงที่11ไอโอคุเระซัตชิก็เกิดภาวะหายใจเร็วเกินเนื่องจากความเครียดทำให้เธอต้องออกมาพักซึ่งเธอก็กลับมาในช่วง MC 3แฟนๆแสดงอาการเป็นห่วงซัตชิแต่เมื่อจบการแสดงซัตชิก็ออกมาไฮไฟตามปกติทำให้พวกเขาหายกังวลโดยในช่วงท้ายเดือนมิถุนายนงานซัตชิฮาระรีโนโปริวยูสุดาอิคายยูบิมัสรีไอดอลลินจิโซไคก็ได้จัดขึ้นที่นิฮงบูโดคังโดยในงานก็มีไอดอลจากทุกสารทิศอาทิเช่นโมโมอิโรโคเวอร์ซีพาสโปไอดอลลิงโนกิซากะ46วาตาริโลกะฮาจิริไตเซเว่นซึ่งซัตชิก็ให้ความเห็นว่าลืมทุกสิ่งและสนุกไปกับมันซึ่งต่อมาในเดือนกรกฎาคมซัตชิได้ปรากฏตัวครั้งแรกกับ HKT48 ในสเตจที่เธเตอร์ที่ฟุกุโอกะซัตชิได้ยินมาว่า HKT48 นั้นมีการร้องและการเต้นที่ดีแต่ในช่วง MC พวกเธอนั้นยังไม่คุ้นเคยกับมันตั้งแต่ซัตชิเป็นเคนคิวเซเธอได้รับการปรับปรุงเรื่องเหล่านี้จากรุ่นพี่ที่ AKB ซัตชิต้องการให้ HKT เป็นไอดอลอันดับหนึ่งของประเทศแต่ในตอนนี้ผู้คนยังไม่รู้จัก HKT มากเท่าไหร่ดังนั้นเธอต้องการให้ผู้คนในฟุกุโอกะรักใน HKT โดยเริ่มจากการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งการมาของซัตชิในตอนแรกนั้นก็ทำให้เมมเบอร์ HKT48 กังวลเพราะการที่ซัตชิมาอยู่ในทีม HKTก็กลัวว่าเธอจะแย่งพื้นที่ในทีมแต่ซัตชิก็ทิ้งภาพของคามิเซเว่นทำตัวเหมือนเมมเบอร์ทั่วไปเป็นคนที่ทำลายกำแพงความสัมพันธ์และยังเปิดรับการเรียนรู้สิ่งต่างๆจากรุ่นน้องที่ HKT อีกด้วยโดยในวันที่23กรกฎาคมสเตจพิเศษของซัตชิก็ได้จัดขึ้นที่เธเตอร์ AKB48 ซัตชิฮาระรีโนโซโกไคสเตจอำลาซัตชิอย่างเป็นทางการโดยมีทั้งเมมเบอร์ AKB และ HKT ที่เข้าร่วมสเตจส่งท้ายของซัตชินี้ด้วยต่อมาในเดือนกันยายนซัตชิได้รับบทหลักในภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในเรื่อง Muse no Kagami My Petty Doll ภาพยนตร์ที่มีฐานมาจากซีรีส์ชื่อเดียวกันที่ซัตชิแสดงโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีทีมซองเป็นซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่2ของซัตชิที่มีชื่อว่า Ikuji Nachi Masquerade โดยมียูนิตอันลิเละที่ประกอบไปด้วยอิริยามะอันนะคาวาเอรีนะและคาโตเรนะมาร่วมแสดงในซิงเกิลนี้ด้วยโดยซิงเกิล Ikuji Nachi Masquerade นั้นก็สามารถไปถึงอันดับที่1ของ Oricon Chart ได้ทำให้ซัตชิเป็นเมมเบอร์คนที่3ที่ซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองได้ไปอันดับที่1ของ Oricon Chart ต่อจาก Flower ของไมดะอาซึโกและ Fuini ของอิตาโนะโทโมมิต่อมาในปี2013ที่เดือนมีนาคมนั้นซิงเกิลแรกของ HKT48 ก็วางจำหน่ายโดยที่มีชื่อว่าสุกิสุกิสคริปโดยในวันที่ HKT48 วางจำหน่ายซีดีนั้นมีแฟนๆประมาณ 5,000 คนมาให้กำลังใจพวกเธอในวันเปิดตัวทำให้ซัตชิรู้สึกปลื้มจนน้ำตาไหลซึ่งซิงเกิลเดบิวต์ของ HKT48 อย่างสุกิสุกิสคริปนั้นยังเปิดตัวในสัปดาห์แรกด้วยการเป็นอันดับที่1ของ Oricon Chartโดยยอดขายจำนวน 251,147 แผ่นทำให้พวกเธอเป็นศิลปินหญิงที่มียอดขายเปิดตัวสูงสุดในเวลานั้นและในปลายเดือนเมษายนคอนเสิร์ตที่นิฮงอุโดคังได้มีการประกาศว่าซัตชิจะได้มาเป็นผู้จัดการเธียเตอร์หรือชิไฮนินของ HKT48 ร่วมกับโอซากิอาซูชิโดยนี่เป็นครั้งแรกที่ทาง48 Group มีเมมเบอร์เป็นผู้จัดการเธียเตอร์อีกด้วยและต่อมาที่เดือนพฤษภาคมในรายการ AKB ASO Center ได้มีประกาศว่าซัตชิจะผลิตซิงเกิลเดี่ยวให้กับยอดเด็กฝึกตลอดการอย่าง
มัตสึมุระคาโอริของ SKE48 โดยซัชชี่จะเป็นคนออกแบบทั้งชุดเนื้อเพลงมิวสิกวิดีโอและผู้เรียบเรียงเพลงโดยมีค่ายเพลงอินดี้ชื่อนิชิกิโดริเรคคอร์ดโดยจะวางจำหน่ายในปริมาณที่จำกัดเพียง 1,000 แผ่นก่อนถ้าขายหมดก็จะมีการผลิตเพิ่มซึ่งอากิโมโตยาสุชิก็ให้ความเห็นว่าสำหรับซัชชี่ที่รักไอดอลเขามั่นใจว่าเธอจะดึงเสน่ห์ของมัตสึมุระคาโอริได้อย่างแน่นอนการเลือกตั้งใกล้มาถึงผลด่วนนั้นอันดับที่1เป็นของซัชชี่ที่คะแนน 28,516 โหวตแทบจะเป็น2เท่าของวาตานาเบะมายุที่ได้อันดับที่2ซึ่งในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่5ของ AKB48 ทันทีที่โอชิมะยูโกะพูดสปีดจบมันก็ถึงเวลาที่48 Group จะได้ราชินีคนใหม่ซึ่งคนนั้นก็คือซาชิฮาระริโนเธอได้ไปในอันดับที่1ด้วยคะแนนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งเธอก็กล่าวว่าเธอรู้สึกประหลาดใจมากน้ำตาของเธอไม่ไหลแม้แต่หยดเดียวก่อนที่เธอจะรู้ว่าผ่านไป1ปีแล้วที่เธอย้ายไป HKT ตอนที่เธอย้ายไปที่นั่นเธอสร้างปัญหาและความกังวลให้ผู้คนมากมายสร้างความกังวลให้กับเมมเบอร์และสตาฟเธอยังสงสัยว่าเมมเบอร์ HKT ที่ได้สิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่เธอจะมาและแฟนๆพวกเขาจะยอมรับในตัวเธอหรือไม่ในทีวีและที่อื่นๆเธอพยายามที่สุดที่จะร่าเริงสนุกสนานแต่สำหรับเธอเวลานั้นมันโดดเดี่ยวที่สุดแต่การที่ยืนอยู่ตรงนี้ 150,000 โหวตคะแนนมากมายขนาดนี้มันทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวขอบคุณทุกคนที่โหวตให้เธอเมื่อวานเธอคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเธอจะได้ไปนวดหน้าเผื่อไว้นิดนึงโชคดีที่เธอทำมันสิ่งที่เกิดขึ้นมันกระทันหันจนเธอไม่รู้จะแสดงความสุขยังไงมีคนบอกว่า AKB จะถูกทำลายถ้าเธอเป็นเซนเตอร์แต่สบายใจได้เธอไม่ทำลาย AKB แน่นอนเธอจะทำให้ดีที่สุดซึ่งการที่ซาชิชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้เธอได้เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลที่32ของ AKB48 อีกหนึ่งซิงเกิลที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ AKB48 Koizuru Fortune Cookieเมื่อซัชชี่กลับไปโออิตะและพบกับนายกเทศมนตรีซึ่งเขาก็พูดถึงผลการเลือกตั้งของซัชชี่ว่าเขาไม่เคยชนะด้วยคะแนน 150,000 เลยถ้าซัชชี่เป็นคู่แข่งของเขาคงน่ากลัวน่าดูและในเดือนตุลาคมซิงเกิลเดี่ยวของมัตสึมุระคาโอริก็ได้ออกวางจำหน่ายโดยที่มีชื่อว่ามัตสึมุระบุและด้วยงบประมาณที่จำกัดอยู่ที่ 10,000 เยนจึงทำให้ชุดของซิงเกิลนี้ต้องทำด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับ AKBและต่อมาในเดือนพฤศจิกายนซัชชี่ได้รับรางวัลสุดยอดรอยยิ้มแห่งปีในฝ่ายหญิงโดยเป็นรางวัลที่ถูกรับเลือกโดยสมาคมนาฏกรรมญี่ปุ่นซึ่งต่อมาในเดือนธันวาคมซัชชี่ได้ออกโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของตัวเองโดยที่มีชื่อว่าเนโกะนิมาเคตะต่อมาในปี2014ซัชชี่ถูกรับเลือกให้เป็นบุคคลที่สวยที่สุดในปี2013จากนิตยสารโบเชซึ่งในเดือนพฤษภาคมซัชชี่ก็ได้เป็นตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่องบาระอิโรโนบุโกะโดยเธอรับบทเป็นซาจิโกะนักศึกษาที่มีแต่สิ่งติดลบมาตั้งแต่เด็กและเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้พบกับผู้ชายที่เหมือนในมังงะโรแมนติกที่เธออ่านและภาพยนตร์เรื่องบาระอิโรโนบุโกะยังได้ทีมซองเป็นการร่วมร้องของซัชชี่และนักร้องเพลงร็อกชาวญี่ปุ่นอุจิดะยูยะโดยเป็นเพลงที่มีชื่อว่าเชกินะเบบี้และในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่6ของ AKB48 แม้ปีนี้ในผลด่วนซัชชี่จะเป็นอันดับที่1แต่ในวันประกาศผลจริงเธอนั้นได้ไปในอันดับที่2ซึ่งซัชชี่ก็กล่าวว่าจริงๆแล้วเธอรู้สึกเจ็บใจสุดๆมีวันหนึ่งที่เธอไปร้านหนังสือมีผู้หญิงดูเหมือนพนักงานออฟฟิศดูนิตยสาร AKB อยู่กับเพื่อนมีคนหนึ่งถามว่าใครได้ที่1และเพื่อนของเธอก็ชี้มาที่รูปซัชชี่เธอคนนั้นเลยพูดมาว่าเนี่ยนะคนที่ได้ที่1 AKB ตกต่ำชะมัดถึงอย่างนั้นก็เถอะสิ่งที่เจ็บใจมากที่สุดคือตอนได้ยินเธอคนนั้นพูดว่าถ้าคนแบบนี้ได้ที่1 AKB ก็คงเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเป็นฉันก็จะเข้า AKB จะได้มีชีวิตสบายๆนั่นมันน่าเจ็บใจสุดๆซัชชี่กล่าว
เธอไม่รู้เลยว่าคนอื่นจะมองแบบนี้แต่เธออยากบอกว่า AKB ไม่ใช่ที่จะอยู่อย่างสบายๆมีหลายคนดิ้นรนเพื่อมาถึงจุดนี้ในตำแหน่งนี้เธอเข้าใจถึงความกดดันที่มาพร้อมอันดับที่1ดังนั้นเธอจะสนับสนุนไม่ว่าใครจะมาเป็นกำลังสำคัญ AKB จะไม่ยอมแพ้โปรดสนับสนุนพวกเธอต่อไปด้วยต่อมาในเดือนสิงหาคมได้มีการตีพิมพ์หนังสืออัตชีวประวัติของซาชิโดยที่มีชื่อว่าเกียกุเทนเรียวกุพินจิโอมาเตะต่อมาในปี2015ในวิดีโอหาเสียงการเลือกตั้งของ AKB48 ซัชชี่ได้ประกาศว่าถ้าเธอชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เธอจะใส่ชุดว่ายน้ำแสดงคอนเสิร์ตของ SKT ที่โยโกฮาม่าที่กำลังจะมาถึงและในการเลือกตั้งครั้งที่7ของ AKB48 ซัชชี่ได้กลับมายืนบนจุดสูงสุดอีกครั้งเธอได้ไปในอันดับที่1โดยเธอกล่าวว่าเธอไม่อยากจะเชื่อเลยที่จะได้เห็นอะไรแบบนี้อีกครั้งเธอจะพูดอะไรดีแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้เธอนอกจากนี้เธอยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ขอบคุณเมมเบอร์ HKT ก่อนที่จะประกาศอันดับ2เมมเบอร์หลายคนมาพูดกับเธอว่าไม่ต้องกังวลพวกเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณโดยปกติแล้วเธออายที่จะพูดแต่ทุกคนมีค่าสำหรับเธอเธอไม่ค่อยเหมือนคนอื่นใน AKBในตอนเด็กเธอหลงผิดคิดว่าตัวเองน่ารักแต่เมื่อก้าวเข้าวงการบันเทิงแล้วมันไม่ง่ายเธอไม่รู้ว่าจะไปเซนเตอร์ได้อย่างไรเธอคิดว่าจะเป็นเหมือนมาเอดะอาซึโกะหรือโอชิมะยูโกะได้อย่างไรแต่เธอไม่ได้เหมือนพวกเขามันทำให้เธอท้าทายเธอตัดสินใจทำสิ่งต่างๆเธอน่าเกียดไม่มีหน้าอกไม่มีจุดเด่นใดๆไม่ได้เป็นเช่นนั้นขอบคุณสำหรับคำตอบที่ถูกบังคับซัชชี่กล่าวขอบคุณที่แฟนๆไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เธอพูดเธอได้อันดับที่1ใน2ปีที่แล้วในตำแหน่งสูงสุดเธอรู้สึกได้รับการสนับสนุนบางเรื่องการกลับมาจากข่าวเฉาด้วยแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลัง HKT สักวันเธออยากจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนมีผู้หญิงน่ารักมากมายใน AKB แม้ปีนี้ซาชิฮาระจะขาดความมั่นใจก็สามารถครองอันดับที่1ได้สำหรับทุกคนที่ไม่มีความมั่นใจใครที่อาจเหมือนเธอโดนรังแกตลอดต้องหลบซ่อนอยู่ในห้องใครที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงไม่ถึงเธอสามารถกลับมาอันดับที่1อีกครั้งมันไม่ใช่ปฏิหาริย์แต่เธอพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้มันนั่นคือสิ่งที่เธอเชื่อเธอถูกทิ้งไว้ข้างหลังเธอไม่ได้ถูกเลือกสำหรับคนที่ถูกทิ้งโปรดมารับอันดับที่1ของเธอให้กลายเป็นความมั่นใจเช่นเดียวกับไอดอลที่มอบความแข็งแกร่งให้กับเธอเธอมีความสุขที่สุดถ้าเธอมอบความแข็งแกร่งให้กับทุกคนสุดท้ายเธอขอทำอะไรตามปกติได้ไหมคุณจะสนับสนุน AKB ต่อไปหรือไม่ทุกคนต่างตอบกลับมาว่าแน่นอนที่สุดซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ซัชชี่ได้เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลที่41ของ AKB48 Halloween Nightซึ่งในปลายเดือนมิถุนายนตามสัญญาทัวร์คอนเสิร์ต HKT48 ที่โยโกฮาม่าอารีนาซัชชี่ก็ได้ใส่ชุดว่ายน้ำในช่วงอังกอร์ของเพลงเมลอนจุยเป็นการเซอร์วิสแฟนๆตามสัญญาที่เธอให้ไว้ซึ่งในคอนเสิร์ตยังมีประกาศว่าซัชชี่จะเป็นคนกำกับภาพยนตร์สารคดีของ HKT48 อีกด้วยต่อมาในปี2016ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นครั้งแรกที่ซัชชี่จะได้เป็นพิธีกรในรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทั่วประเทศญี่ปุ่นในรายการคนยะคุระเบเตะมินาชิตะโดยเป็นพิธีกรร่วมกับโกโต้เทรุโมโตะผู้ที่เป็นพิธีกรร่วมกับซัชชี่ในรายการ HKT48 โนโอเดกาเกะและในเดือนมิถุนายนซัชชี่ได้ออกโฟโต้บุ๊กเล่มที่2ของตัวเองโดยที่มีชื่อว่า Scandal Jukoku และในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่8ของ AKB48 ก็มาถึงในปีนี้คะแนนของซัชชี่ทะลุไปมากกว่า 200,000 คะแนนและแน่นอนว่าเธอชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เธอได้ไปในอันดับที่1โดยซัชชี่ได้กล่าวว่าขอบคุณทุกคนอย่างใจจริงเธอไม่เชื่อว่าเธอจะชนะการเลือกตั้ง2ครั้งติดต่อกันที่แม้แต่อัจจังและยูโกะยังไม่สามารถทำได้จากก้นบึ้งของหัวใจเธอมีความสุขมากเธอไม่เหมือนอัจจังยูโกะหรือมายุยุไม่แปลกใจที่จะคิดว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของแผนเธอก็คิดเช่นนั้นเธอผิดพลาดมากมายหากมองมาที่เธอไม่มีอะไรไปมากกว่าฝุ่นผงแต่ก็เหมือนทุกคนที่ได้อันดับที่1สายใยระหว่างเธอและแฟนๆนั้นหนาแน่นไม่ใช่ว่าเธอแข็งแกร่งจนโค่นไม่ได้แต่เป็นเพราะแฟนๆที่พยายามอย่างหนัก
เพื่อให้เธอได้ยืนอยู่ตรงนี้สักวันหนึ่งเธอจะเป็นอันดับที่หนึ่งที่สามารถแสดงความยินดีกับทุกคนและสำหรับเมมเบอร์ HKT ทุกคนร้องไห้เธอก็ร้องไห้น้ำตาแห่งความสุขแม้เมมเบอร์ที่ไม่ติดอันดับก็มีความสุขขอบคุณที่ทำให้เธอได้รู้จักความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอมีความสุขจริงๆเป็นเพราะพวกเธออยู่ด้วยและต่อไปนี้เป็นเรื่องส่วนตัวคุณตาที่รักของเธอเสียในเดือนกุมภาพันธ์เธอรู้สึกผิดกับข้อแก้ตัวที่ว่าตัวเองยุ่งจนไม่มีเวลาไปหาแม้จะกลับโออิตะหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ไปพบท่านแต่เธอได้ทุกคนที่สนับสนุนให้เธอได้ยืนอยู่ตรงนี้2ครั้งติดต่อกันเธอมั่นใจว่าคุณตาท่านต้องมีความสุขเธอจะเอารางวัลนี้กับโออิตะให้ทุกคนได้รู้ว่าเธอได้อันดับที่หนึ่งเธอรัก AKB ที่มายุยุและโยโกยามะสร้างสองคนนั้นที่อยู่ข้างหลังโดยปกติเธออายที่จะพูดเช่นนี้เธอมักพูดว่าตัวเองไม่มีคู่แข่งแต่สำหรับมายุยุเธอเป็นคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเธอต่อจากนี้มาสร้างกลุ่มไอดอลที่ดีที่สุดในประเทศให้ทุกคนได้เห็นกันนะและการชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ซัชชี่เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลที่45ของ AKB48 Love Tip และด้วยการที่ซัชชี่ชนะการเลือกตั้ง2ครั้งติดต่อกันเป็นคนแรกทำให้ซิงเกิลนี้มีความพิเศษคือมีเพลงหลักอยู่2เพลงโดยเพลงที่2มีชื่อว่าชิอาวาเซโอวาเคนาไซโดยในปี2017ในเดือนมกราคม AKB48 ได้ออกสตูดิโออัลบั้มที่5ของพวกเธอโดยที่มีชื่อว่า Thumbnail ซึ่งในอัลบั้มนี้มีเพลงที่มีชื่อว่า Get You ที่มีสมาชิกในเพลงเป็นซัชชี่และวงไอดอลที่เธอเป็นโอตะอย่าง Morning Musume 17โดยที่ใช้ชื่อยูนิตว่า Sashing Musumeต่อมาในปลายเดือนมกราคมระหว่างสตรีมบนโชว์รูมซัชชีได้ประกาศว่าเธอจะสร้างวงเซยูไอดอลที่จัดขึ้นโดยโยโยกิแอนิเมชันอะคาเดมี่และในเดือนกุมภาพันธ์ในระหว่างรายการ AKB48 Online Nippon ได้มีประกาศว่าซัชชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการเทเตอร์ของวงน้องสาวในญี่ปุ่นวงล่าสุดของ AKB48 STU48 โดยเธอทำการควบวงเช่นเดียวกับโอคุดะนานะของ AKB48ที่ได้เป็นกัปตันของ STU48 เช่นกันโดยในเดือนนี้เช่นกัน HKT48 ได้ออกซิงเกิลลำดับที่9ของพวกเธอโดยที่มีชื่อว่าบากุเตอิจังโดยในซิงเกิลนี้นั้นก็ได้ซัชชี่มาเป็นเซนเตอร์และเป็นการยืนตำแหน่งเซนเตอร์ครั้งแรกของซัชชี่ให้กับ HKT48 อีกด้วยและในเดือนเมษายนวงไอดอลที่ซัชชี่สร้างก็ได้ประกาศชื่ออย่างเป็นทางการโดยที่มีชื่อว่า Equal Love โดยในเดือนมิถุนายนการเลือกตั้งครั้งที่9ของ AKB48 ก็มาถึงไม่มีอะไรหยุดเธอได้ซัชชี่ชนะการเลือกตั้งอีกครั้งและนอกจากจะเป็นการชนะครั้งที่3ติดต่อกันเธอยังเป็นเมมเบอร์คนแรกที่มีคะแนนเลือกตั้งรวมกันทั้งหมดเกิน1ล้านโหวตโดยซัชชี่ก็ได้กล่าวว่าตลอดชีวิตในการเป็นไอดอลของเธอคิดว่ามันต้องมาควบคู่กับการเลือกตั้งการได้ออกทีวีแบบนี้ก็เช่นกันแม้มันจะเป็นเพียงทีละน้อยแต่ก็ได้มาซึ่งความมั่นใจพ่อแม่ของเธอพวกท่านลำบากมาเยอะแม้มันจะเล็กน้อยแต่การได้ตอบแทนบุญคุณทั้งหมดนี้ทุกคนที่คอยให้กำลังใจช่วยให้เธอได้อันดับที่หนึ่งเธอคิดว่ามันเริ่มจากตรงนี้การเลือกตั้งไม่ได้สนุกเสมอไปคิดว่าเมมเบอร์หลายคนคงรู้สึกทุกข์และเจ็บใจอยู่มากแต่การที่เธอได้เข้าร่วมการเลือกตั้งทำให้เธอมีความสุขมากและมันอาจไปซ้ำกับโยโกยามะที่พูดไปเมื่อกี้การที่คอนเสิร์ตและการประกาศคะแนนที่โอกินาวะถูกยกเลิกแม้จะด้วยเรื่องของดินฟ้าอากาศเธอคิดว่าเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลสิ้นดีที่จัดงานในที่โล่งแจ้งในเดือนมิถุนายนต้องขออภัยอย่างยิ่งซัชชีพูดถึงเรื่องสถานที่เลือกตั้งที่เดิมที่คอนเสิร์ตต้องถูกยกเลิกเพราะสภาพอากาศไม่เป็นใจการที่ทำแบบนี้เธอกลัวทุกคนจะห่างเหินตอนนี้เธอรู้สึก AKB สูญเสียความเชื่อมั่นไปแล้วการที่ทุกคนตีตัวออกห่างเธอกลัวเหลือเกินตอนนี้เพื่อนคนสำคัญก็ประกาศจบการศึกษาไปแล้วต่อจากนี้น่าเป็นห่วงจริงๆทุกคนเมมเบอร์สตาฟหลังจากนี้กรุณาอย่าทอดทิ้ง AKB
ปกติแล้วในรายการวาไรตี้ทั่วไปเธอก็เอาแต่พูดอะไรที่ไม่สมกับเป็นไอดอลแต่แฟนๆของซาชิฮาระก็ทำให้เธอกลายเป็นไอดอลได้ขอบคุณมากสุดท้ายซาชิก็กล่าวคำที่เธอมักชอบพูดอยู่บ่อยๆสุดท้ายนี้สตาฟเมมเบอร์ทุกคนที่นี่มาทำสิ่งนี้ด้วยกันคุณจะสนับสนุน AKB48 ต่อไปหรือไม่แน่นอนที่สุดหลังจากนั้นซัตชีก็ได้พูดกับคู่แข่งของเธออย่างมัตสึอิจูรินะและวาตาระเบะมายุซัตชีกล่าวว่าจูรินะเป็นรุ่นน้องที่แข็งแกร่งการเลือกตั้งในปีหน้าต้องคึกคักแน่นอนพยายามให้เต็มที่ส่วนมายุยุบอกเลยว่าเธอช็อกมากมายุที่คอยช่วยพยายามกันมาตลอดจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วเธอไม่รู้จะเจออะไรต่อไปแต่เห็นมายุสนุกสนานกับการแสดงละครเธอจึงมั่นใจว่ามายุจะพบหนทางที่ดีเธอรู้สึกอยากให้กำลังใจในการตัดสินใจของมายุพยายามเข้านะและซัตชิก็เข้าสวมกอดมายุก่อนที่ซัตชิจะนั่งลงบนบัลลังก์ก็เป็นการจบการเลือกตั้งครั้งที่9ของ AKB48 ซึ่งการชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ซัตชิเป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลที่49ของ AKB48 #sukinandaต่อมาในเดือนสิงหาคมในเทศกาลไอดอลที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างโตเกียวไอดอล2017ซัตชิได้เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีเพราะงานนี้มีคนเข้าชมมากกว่า 70,000 คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีโตเกียวไอดอลเฟสติวัลมาซึ่งต่อมาในเดือนกันยายน Equal Love วงไอดอลที่ซัตชิสร้างก็ได้คลอดซิงเกิลแรกออกมาโดยที่ซิงเกิลมีชื่อว่า Equal Loveโดยในเดือนพฤศจิกายนใน STU48 เซโตะอุจิ7 Prefecture Tour Night to Meet You ได้มีประกาศว่าการครบวง STU48 ของซัตชินั้นจะถูกยกเลิกเพราะเธียเตอร์ของ STU ยังไม่มีกำหนดเสร็จส่งผลกับตารางงานของซัตชิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเธอต้องการจะโฟกัสกับการพัฒนา HKT48 ด้วยโดยในช่วงท้ายปียังมีประกาศว่าซัตชิจะได้เป็น1ใน5โปรดิวเซอร์ที่จะได้มาเป็นโค้ชให้กับรายการ Last Idol Season 2รายการแข่งขันร้องเพลงที่อากิโมโตะยาสุชิเป็นคนสร้างต่อมาที่ปี2018ในเดือนมีนาคมซัตชิก็ได้ทวิตข้อความพร้อมรูปภาพว่าเธอจะไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งในปีนี้แม้ในปี2016ซัตชิจะได้จัดดินเนอร์โชว์ของตัวเองแต่เธอก็ยังไม่มีโซโล่คอนเสิร์ตซึ่งในปีนี้ก็ได้มีโซโล่คอนเสิร์ตของซัตชิโดยที่มีชื่อว่าซัตชิฮาระรีโนโซโล่คอนเสิร์ตไอดอลตะวะนันกะโดยเป็นการแสดงเซตลิสต์ที่มีชื่อว่าซัตชิฮาระรีโนรีเควสต์อเวอร์เซตลิสต์เบส25 2018โดยเป็นการแสดงเพลงที่ซัตชิชอบทั้งหมด25เพลงโดยมีเมมเบอร์ HKT48 เป็นแบ็คแดนเซอร์และในเดือนสิงหาคมในงานโตเกียวไอดอลเฟสติวัล2018ปีนี้ประธานหัวเรือใหญ่ยังคงเป็นซัตชิเช่นเดิมกับอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเหล่าไอดอลซึ่งในเดือนพฤศจิกายนก็ได้มีประกาศถึงการออดิชั่นวงน้องสาวของวง Equal Love และในเดือนธันวาคมคอนเสิร์ตของ HKT48 ที่โตเกียวโดมซิตี้ฮอลล์ในช่วงอังกอร์วาตาชิซาชิฮาระริโนะวะ HKT48 โดโซจุกิโอชิมัสสิ้นเสียงประกาศทั้งน้ำตาของซาชิเธอได้ตัดสินใจเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วและก็ได้มีการกำหนดสถานที่สำหรับพิธีจบการศึกษาไว้แล้วนั่นก็คือโยโกฮาม่าสเตเดียมและหลังจากนี้จะมีซาชิฮาระริโนะไดคันชามัตสึริเธอรักทุกคนมากเธอไม่สามารถประกาศจบการศึกษาได้อย่างง่ายๆเธออยากพยายามในฐานะไอดอลจนสิ้นสุดยุคเฮเซเพราะเธอรัก HKT เธอจึงอยากเห็น HKT ในยุคใหม่ซึ่งต่อมาในปี2019ในเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้มีประกาศวงไอดอลที่2ที่ซัตชิสร้างวงน้องสาวของ Equal Love โดยที่มีชื่อว่า Not Equal Me และซิงเกิลส่งท้ายของซัตชิกับ AKB48 อีกทั้งยังเป็นซิงเกิลแรกที่เธอได้เป็นเซนเตอร์กับ AKB48 โดยไม่ผ่านการเลือกตั้งในซิงเกิลที่55ของ AKB48 Jibaru Dayซึ่งในทางของ HKT48 ก็มีซิงเกิลสั่งลาของซัตชิด้วย
ดยเป็นซิงเกิลลำดับที่12ของ HKT48 โดยที่มีชื่อว่าอิชิและก็เช่นเดียวกับ AKB48 ที่มีเพลง Watashi Date Idol เป็นเพลงจบการศึกษา HKT48 ก็มีเพลง Isukate Soba ni Iru เป็นเพลงจบการศึกษาของซัชชี่เหมือนกันโดยสเตจจบการศึกษาของซัชชี่นั้นจัดขึ้นในวันที่9เมษายนสำหรับ AKB48 และในวันที่13เมษายนสำหรับ HKT48 ซึ่งคอนเสิร์ตจบการศึกษาของซัชชี่ก็ได้จัดขึ้นในวันที่28เมษายนที่โยโกฮาม่าสเตเดียมและได้มีการปรากฏตัวของอดีตเมมเบอร์คนสำคัญของซัชชี่อย่างคิตาฮาระริเอะโอตะไอกะและวาตาระเบะมายุซึ่งในคอนเสิร์ตยังมีประกาศว่า HKT48จะมีสเตจเป็นของตัวเองและซัชชี่เป็นคนแต่งเพลงเองทั้งหมดโดยที่มีชื่อว่าอิมะสึกิวะมิจิรุซึ่งซัชชี่ยังมีคอนเสิร์ตขอบคุณของเธอกับการเป็นไอดอลมา11ปีในซาชิฮาระริโนจูอิจิเนนอาริกาโตไดคันชะไซที่จัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมโดยหลังจากนี้ชีวิตหลังการเป็นไอดอลของซัชชี่ก็ได้เริ่มอย่างเต็มตัวแน่นอนว่างานในวงการบันเทิงของเธอนั้นเยอะมากมายมหาศาลและสิ่งที่เธอตั้งใจทำอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างวงไอดอลที่เธอประกาศตั้งแต่ต้นว่าเธอจะก้าวผ่านอากิโมโตะยาซึชิผู้ที่สร้าง48 Group ให้ได้ลองมองย้อนกลับไปจากโอตาคนหนึ่งที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองกลายเป็นไอดอลที่มีคาแรคเตอร์กากๆทั้งที่ไม่ได้สวยไม่ได้น่ารักอะไรมากแต่สกิลวาไรตี้ของเธอคือเสน่ห์การเป็นโปรดิวเซอร์นั่นก็เป็นอีกหนึ่งในความสามารถแต่สิ่งที่สำคัญคือเมื่อล้มและต้องลุกใครจะไปรู้ว่าวันที่เธอได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งคามิเซเว่นจะต้องเจออุปสรรคครั้งใหญ่แต่นั่นกลับเป็นการเริ่มต้นของราชินีคนใหม่ผู้ที่สามารถครองบัลลังก์ของ AKB48 ด้วยคะแนนที่ท่วมท้นซาชิฮาระริโน